สวัสดีเพื่อนนะครับก็กลับมาพบกับผมครั้งนับในช่วงรีวิวของสะสมผมนะครับโอเคมาอันนี้ก็เป็นงานชิ้นสุดท้ายแล้วนะครับของ Robot SIX นะครับตัวที่นำมานะครับตัวไซส์ก็คืออากันนะครับใน SIX เนี่ยมันจะมีหุ่นทั้งหมด3ตัวบวก1นะครับบวก1ก็คือตัวนี้อวาอัลทูทรีก็คือรวมร่างเป็น SIX นะครับแล้วก็อากันเนี่ยจะแปลงร่างนะครับเป็นปืนให้ SIX นี่ไม่รู้ทำเพลงกล่องมานะครับก็ผมเรียกว่าไงดีกว้างกับสูงเนี่ยนะครับถ้าวางข้างในมันก็เท่ากับกล่องของตัวอื่นนะครับแต่ว่าความหนามากนะครับหนาพอของ R2 เลยนะครับแล้วก็กล่องอาจจะไม่มีอะไรมากมายอ่ะมันเป็นแค่แบบรูปพรีวิวนี้หน่อยนะครับนี่คืออาการนะครับแปลงร่างเป็นปืนนะครับให้ SIX ถือซึ่งมีขนาดค่อนข้างจะใหญ่โตมากนะเพราะว่า SIX ตัวเดียวก็ล่อไปสูงกว่า40เซนติเมตรละนะปืนก็เลื่อนเลยนะครับนี่นะครับเป็นลูกปืนนะครับนี่แล้วก็ลูกปืนแบบอีกโหมดหนึ่งนะครับมันมี2โหมดเนาะก็คืออาการปกติและอาการพาวเวอร์นะครับอ่ะไปดูตัวงานกันดีกว่าโอเคแกะมาเรียบร้อยนะครับอันนี้คือตัวหุ่นเปล่าๆนะครับก็การลงสีนะครับโอเคดีนะครับดูเงาวิงวังมากนะครับเหมือนลงเคลียร์แบบจะหนักมากนะครับตัวชิ้นงานนะครับจะเป็นพลาสติกนะจะไม่ได้พลาสติกอะไรนะครับแล้วก็เป็นงานไดเคสก็คือข้างในเนี่ยจะมีโครงเหล็กอยู่นะครับซึ่งส่วนที่เป็นเหล็กเนี่ยก็จะเป็นส่วนขาซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าลงน้ำหนักไว้ที่ส่วนขาเยอะนะครับมันจะได้ยืนในร่างหุ่นได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราประกอบชิ้นส่วนพาร์ทเช่นpowered เข้าไปนะครับมันจะมีน้ำหนักมากขึ้นแล้วหุ่นมันจะเอียงหลังนะครับแต่ก็โดยรวมก็คือมันยืนได้แหละนะครับแล้วก็เช่นเคยครับเหมือนกับงานตัวอื่นนะก็คือในบริเวณส่วนหัวเนี่ยนะมันจะสามารถเรืองแสงแบ็คไลท์ได้นะครับโดยจะเป็นส่วนของลูกตานะครับที่เป็นไวเซอร์อายแล้วเป็นแบบปิดแล้วก็เซนเซอร์บนหัวและหน้าและหลังนะครับมันจะเรืองแสงแค่นั้นนะครับในส่วนของหัวของอากันนะครับสำหรับกล่องของผมเนี่ยมันมีปัญหานิดนึงก็คือตอนที่ผมทำการแกะนะครับเพื่อทำการแปลงร่างเป็นปืนเนี่ยส่วนหัวมันหลุดออกมาเป็นชิ้นนะครับของผมมันหลุดมาเพราะว่ากาวข้างในนะครับของส่วนหัวเนี่ยนะเช่นบริเวณหน้าผากกับหน้าเนี่ยมันแยกเป็น2ชิ้นนะครับมันทากาวค่อนข้างจะบางนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ส่วนเขาเนี่ยมันหลุดไปด้วยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเหมือนแค่หนีบไว้เฉยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเวลาแกะหัวเนี่ยจะต้องระวังนะครับซึ่งตรงนี้เวลาดึงหัวออกมานะสำหรับแปลงร่างเนี่ยมันจะต้องระวังนะครับก็คือจับที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ดึงถ้าดึงหน้ากับหลังเนี่ยปุ๊บมันจะแตกเป็นชิ้นนะครับซึ่งถ้ามันแตกมาเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องทำการตัดเดือยนะครับเดือยด้านหลังซึ่งเป็นเดือยยาวทิ้งออกไปแล้วก็รอประกบดูก่อนว่าสนิทไหมถ้ามันสนิทเราก็ต้องตัดออกไปอีกนะครับแล้วค่อยทากาวนะครับมันถึงจะอยู่นะครับอาจจะเป็นแค่กล่องผมคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเล่าฝูกันฟังให้ก่อนในส่วนของมือของอากันนะครับจะให้มาทั้งหมด4คู่นะครับโดยรวมเนี่ยมือของอากันเนี่ยจะเป็นมือแบบเดียวของอาวันนะครับเหมือนกันเป๊ะทุกอย่างเลยนะครับต่างกันตรงที่ว่ามือที่เป็นแบบกำของอากันเนี่ยจะไม่ได้เคลือบสารเรืองแสงนะครับนั่นหมายความว่าเอาแสงแบคไลท์ส่องใส่เนี่ยมันจะไม่เรืองแสงนะครับดังนั้นเราเอามือตัวเนี้ยไปใส่กับอาวันได้นะครับสำหรับใครที่ไม่อยากได้มือแบบเงามือเรืองแสงเนาะในส่วนของอาวุธนะครับก็จะมีปืนนะครับมาให้1กระบอกซึ่งรูปทรงทำมาดีนะครับแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยนอกแค่ว่าหมุนลังเพลิงครับตรงนี้หมุนลูกโม่ตรงนี้ได้นะครับแค่นั้นนะครับนอกนั้นก็คือถือเฉยนะครับเซนเซอร์ก็ไม่เรืองแสงด้วยนะครับในส่วนของอาวุธอีกชิ้นนะครับก็จะเป็นใบมีดนะครับซึ่งจะเป็นมีดที่ติดอยู่ที่หลังของอาการนะครับตรงนี้เนี่ยจะต้องเอาชิ้นส่วนเสริมนะครับซึ่งจะเป็นตัวฝ่ามือนะมาติดข้างหน้าและตัวแท่นจับนะมาติดที่ด้านหลังนอกจากนี้เนี่ยมีสองอันนี้นะครับมันสามารถเอามาประกบกันได้นะครับแล้วก็จะกลายเป็นบูมแรงนะปาไปถัดมานะครับก็คือชิ้นส่วน powered นะครับของอาการนะครับโดยที่จะเป็นอาวุธที่ชื่อว่าไฮเซอร์ลอนเชอร์นะก็คือปืนใหญ่ลำกล้องยาวแล้วก็เป็นบูสเตอร์ด้วยในตัวนะครับก็หน้าที่ powered มันก็เหมือนเป็นตัวขยายอนุภาคนะครับในร่างของปืนนะครับแค่นั้นเอง
ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชิ้นเสริมนะครับสำหรับใช้ในการแปลงร่างนะครับเป็นปืนนั่นเองก็จะมีชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งเอาไว้ใช้สำหรับเลือกเอานะว่าจะแปลงร่างเป็นหมวดปืนธรรมดาหรือหมวดปืนที่ประกอบกับ powered นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูตรงขั้นตอนแปลงร่างนะครับเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดของชิ้นงานกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะเรื่องจุดขยับนะครับส่วนฐานเนี่ยนะครับส่วนเท้านี้เป็นเหล็กนะครับมันสามารถดึงมาได้เพราะว่ามันต้องใช้การแปลงร่างนะครับโดยที่ข้อต่อส่วนเท้านะครับตรงนี้มันจะเป็นข้อต่อแบบเบ้ากลมนะครับแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันได้อานิสงส์ของการแปลงร่างนะครับมันก็เลยทำให้สามารถหมุนเท้าไปข้างหน้าได้นะครับระดับหนึ่งแค่นี้หน่อยมันไม่ได้มากมายอะไรมากนะครับถัดมานะครับคือส่วนสีขาวตรงนี้นะครับชิ้นนี้เนี่ยมันจะแกะได้นะครับซึ่งเดี๋ยวใช้แกะต่อแปลงร่างแต่ที่ผมบอกก่อนล่วงหน้าก็คือให้ระวังชิ้นนี้นะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด4ชิ้นนี่ซ้ายขวาข้างซ้ายขวานะ2คู่มันจะหลุดง่ายนะครับพอเราไปเขี่ยนิดนึงมันก็จะหลุดแล้วแม้ว่าอันนี้ผมจะดันไปสุดแล้วก็ตามแต่ว่าที่เราขยับไปมาปุ๊บมันก็หลุดป๊อกออกมานะครับแบบนั้นเลยนะขานะครับตรงนี้ขยับได้2จังหวะนะครับอันนี้จังหวะที่1นะครับจังหวะที่2เนี่ยมันจะค่อนข้างแข็งมากของผมมันแข็งโป๊กมากเลยนะครับมันก็เลยเหมือนว่าขยับได้จังหวะเดียวแต่จริงมันขยับได้2จังหวะนะครับคือมันขยับได้สุดแหละนะครับเดี๋ยวว่ามันค่อนข้างแข็งนะครับก็มีตรงนี้เป็นดีเทลนิดหน่อยนะครับให้มาโอเคตัวหัวเข่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่ามันเป็นแขนกลนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันใช้งานยังไงนะแต่มันก็เหมือนแขนกลแหละนะครับเราก็เลือกเอาว่าเราจะพับก็ได้หรือว่าเราจะทำเหมือนภาพดีไซน์ก็คือกลางวันนี้นะครับแต่ปกติก็กลางวันนี้เนาะโอเคนี่มาถึงข้างบนท่อนขาบนนี้นะครับก็คือเป็นข้อต่อเหล็กนะแบบปักหมุดเนาะซึ่งนานๆมันอาจจะเสื่อมลงก็ได้นะอันนี้ผมเดาเฉยนะครับการเชื่อมต่อผมไม่แน่ใจว่าแกะได้ไหมแกะไม่ได้นะครับมันไม่สามารถถอดมาได้ก็มันขยับได้กว้างแหละนะครับแต่มันติดกระโปรงเกาะเอวนะครับเกาะกระโปรงรอบตัวนะครับแล้วก็ไอ้เป้าสีแดงอันนี้นะครับที่เป็นลำกล้องนะครับของหมวดปืนนะครับมันจะเสียบไปเฉยๆเนาะแล้วมันเป็นส่วนที่ยื่นออกมาหมายความว่าพอเราไปจับมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะหลุดปึ๊กออกมานะครับดังนั้นให้ระวังบางคนอาจจะเซฟหน่อยโดยการจะหาพลาสติกสอดเข้าไปก็ได้นะครับหรือทากาวบางเพื่อให้มันฟิตขึ้นก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในร่างมือปืนอ่ะมันไม่หลุดแน่นอนเพราะว่าขามันจะหนีบไว้นะครับมันก็เลยไม่หลุดแต่ร่างหุ่นเนี่ยอาจจะหลุดนะครับแล้วก็เกาะกระโปรงหน้านี้นะครับเป็นแบบ2จังหวะนะครับมันจะสามารถเลื่อนขึ้นลงได้นะครับแล้วก็เป็นเบ้ากลมเอวนะครับก็กางได้กางได้เยอะนะครับนี่ถัดมาหลายคนอาจจะไปดูของคนอื่นมาแล้วแต่เราจะถามว่าไลบอร์ดอาการอ่ะมีเอวไหมตกลงมันหมุนได้ไหมหมุนได้นะครับอันนี้ลองแล้วตัวที่เอวของอาการเนี่ยมันจะเป็น2ช่วงนะครับมีจะมีท่อนบนนะครับแล้วก็ท่อนล่างท่อนล่างสีขาวนี่อันที่ใช้ต่อแปลงล่างส่วนท่อนบนเนี่ยก็คือหมุนได้นะครับตัวที่คุณจะต้องจับมันดีๆนะแล้วก็ดึงหมุนนะครับอาจจะจับเกาะกระโปรงไว้หน่อยเห็นไหมมันจะหมุนได้นิดนึงนะเพราะว่ามันติดดีไซน์ตัวเองแหละเรื่องติดเป้าตัวเองนะอันเนี้ยในโมนะโมของคอโตบุคิยะก็เป็นนะครับมันติดเป้าตัวเองนะถ้าแกะออกเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันนะมันจะขยับได้นะครับแต่ขยับได้ไม่มากเพราะติดดีไซน์ตัวเองอยู่แหละนะครับหลักๆคือแม่งติดดีไซน์ตัวเองนะครับก้มเงยไม่ได้นะครับหัวนะครับเป็นจอยบอกลมข้างในเสียบกับแท่นตรงคอนะครับก็หมุนได้ทุกที่ทุกทางแหละนะไม่มีอะไรบังนะครับยกขึ้นหน้าขึ้นลงได้นะครับยกกลมสุดอย่างนี้ยังได้เลยนะครับแขนนะครับอันนี้ต้องระวังหนังหนึ่งคือแขนเนี่ยมันถอดมาอย่างนี้ได้นะครับอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงดีไซน์เป็นอย่างนี้นะจริงตรงนี้ในคู่มือเนี่ยมันก็บอกไว้ว่าเอ้ยเวลาคุณถอดแขนออกสำหรับตอแปลงล่างเนี่ยให้ดึงมาทั้งแกนนะครับแบบนี้ไม่ใช่ถ้าดึงพลาดเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาแค่อย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมมันออกแบบมาอย่างนี้วะนะพยาเขาคงพยายามให้มันโยกนี้ได้แหละแต่มันไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับหัวไหล่ยกได้นะครับก็ต่อแขนเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่เหล็กไดเคสนะครับก็ยกขึ้นได้แหละแขนของผมค่อนข้างจะอ่อนแรงนะครับทั้งสองข้างเลยไ
ไม่รับน้ำหนักน่าจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับถือปืนพอได้เพราะปืนเบาอยู่แล้วนะครับแขนตรงนี้นะครับพับได้สองจังหวะนะครับปึ๊บมือก็ไม่ต้องพูดถึงนี่สิ่งที่ต้องระวังนะครับซึ่งมีโอกาสหักนะครับแล้วอาจจะที่มือคุณก็คือไอ้ศอกเนี่ยนะมันจะเป็นใบมีดเนี่ยสองข้างเนี่ยมันค่อนข้างจะแหลมในระดับนึงนะแต่ไม่ได้แหลมมากแล้วก็บางทีมันจะไปงัดเนี่ยก็ระวังหักนะครับตรงนี้ให้ดีเขาก็ด้วยนะเขาแหลมเปี้ยวเลยนะครับโอเคสุดท้ายด้านหลังแบ็คแพ็คนะครับแบ็คแพ็คเนี่ยไอพ่นสามารถพับได้นะครับรวมถึงตัวใบมีดที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยมันไปแค่แท่งเสียบขึ้นไปข้างตรงๆนะครับนั้นสามารถหักมุมทำมุมเนี่ยไปมาได้นะครับแต่สิ่งนึงที่ไอแบ็คแพ็คไอพ่นหลังเนี่ยไปข้อเสียนะครับไอยกขึ้นลงเนี่ยไม่เท่าไหร่นะมันฟิตแต่ไอมุมพับเนี่ยมันอ่อนแรงมากนะครับคือมันลื่นมากนะของผมทั้งสองข้างเลยซึ่งโอเคถ้าคุณติดใบมีดอย่างนี้ไม่มีปัญหานะครับแต่เมื่อใดที่คุณติด power ซึ่งเดี๋ยวจะติดที่ดูนะครับมันจะร่วงปักกันทีเลยนะครับมันรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายอ่ะเขาน่าจะทำเป็นแกนเฟืองนะครับที่แบบขยับแล้วนั่งแก๊กแก๊กแก๊กนะครับซึ่งไอ้ตรงใบมีดตรงเนี้ยมันมีนะแต่ตรงนี้ไม่มีซึ่งผมก็งงแล้วทำไมทำออกแบบมาสับกันซะงั้นนะโอเคอันนี้ก็คือรายละเอียดและจุดขยับมันนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาติดตั้งเจ้าปืนไฮเซอร์ลอนเชอร์นะเป็นอาการพาวเวอร์นะครับให้กับตัวอาการก่อนอื่นเลยรายละเอียดของตัวลอนเชอร์นะครับทำมาค่อนข้างดีนะครับมีส่วนของลำกล้องนี่แหละที่ค่ายนี้น่าจะทำใหม่นะเพราะว่าถ้าเหมือนเป็นภาพของเดิมมันจะเป็นแท่งมันแบนกว่านี้แล้วก็กว้างออกมาหน่อยนึงนะครับแต่อันนี้ทำมาให้ดูดีนะครับให้ดูดีในร่างของอากาศนะครับอาการพาวเวอร์โอเคตัวขยับมีอะไรบ้างล่ะก็มีด้านบนนี้นะครับที่เป็นครีปเนี่ยนะครับคือทุกอย่างมันเกี่ยวข้องกับแปลงร่างแหละเพราะปืนมันก็สามารถแปลงร่างได้อีกนะครับมันมีครีปเล็กๆอยู่ใช่ไหมอันนี้ผมขยับไปมาให้เล่นให้ดูนะครับมันสามารถขยับขึ้นลงได้นะครับมีขยับขึ้นลงก็ได้ล่างก็ได้อะไรก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่หมดนะครับยกนี้ขึ้นลงก็ได้อีกเช่นเดียวกันตอนนี้ต้องระวังอย่างนึงคือชิ้นสีขาวนี่นะครับมันประกอบกันแบบซ้ายขวาเท่านั้นแล้วกาวเนี่ยนะครับชิ้นงานมันทากาวมาไม่ค่อยดีของผมทากาวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเหมือนแจ็คพอตเนี่ยไม่รู้มันทากาวบางนะครับงั้นมันจะแตกออกมาสิ่งที่ผมแนะนำก็คือถ้าเราขยับขึ้นลงนี้นะครับพยายามบีบตรงข้างล่างนี้นะครับอย่าไปบีบข้างบนนี้นะครับมันอาจจะแตกมาแตกมามันไม่เสียหายหรอกแค่กาวมันบางนะครับถ้ามันบางเนี่ยก็เจาะกาวแล้วประกอบกับเข้าไปใหม่นะแค่นั้นเองมันไม่เสียหายแล้วมากนะครับมันไม่แทบไม่เสียหายเลยโอเคด้านหลังนะครับคีบตรงนี้ก็กางได้นะครับแล้วก็พับครับสเตบิไลเซอร์นี้ได้อีกนะหน่อยนึงนะครับก็เป็นลูกเล่นแหละมีอยู่แค่นี้แหละทีนี้เราจะติดตั้งปืนไฮเซอร์ลอนเชอร์นะครับให้กับอาการออโตฟิกมานะครับสิ่งที่คุณต้องทำคือถอดใบดาบออกนะครับทั้งสองข้างก่อนเสร็จแล้วเนี่ยที่ตัวใบดาบเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ติดตัวลอนเชอร์เนี่ยเราก็เสียบตัวสีขาวนะครับแต่ว่าถ้าจะติดตั้ง power นะครับก็ต้องเสียบตัวสีดำนี้หรือแปลงร่างเป็นโหมดปืนนะครับก็ต้องเสียบตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเสียบทำให้ปืนก็คือมันจะอยู่ตอนแรกมันอยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะหมุนปึ๊บอย่างนี้มาใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้โอเคมันจะตั้งขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วเอาเจ้าลอนเชอร์นะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับก็เสียบไปเลยก็คือตอนจริงๆตอนแกะกล่องเนี่ยตัวดาบกับลอนเชอร์เนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้ดูออกอยู่แล้วนะครับปึ๊บดันไปให้สุดโอเคประกอบเป็นอาการพาวเวอร์เรียบร้อยนะครับตัวหุ่นเนี่ยก็จะเสียบบาลานซ์นะมันจะหนักไปที่ข้างหลังมากขึ้นนะเพราะว่าตัวลอนเชอร์นะครับแล้วก็จะค่อนข้างอลังการงานด้วยทีนี้เมื่อคุณประกอบลอนเชอร์เนี่ยมีลูกเล่นอะไรบ้างล่ะหลักๆเนี่ยคือตัวปืนเนี่ยนะครับมันสามารถหมุนได้นะเพราะว่าไอตัวสลักที่ติดกับดาบเนี่ยนะครับมันจะเป็นเฟือยล็อกนะครับซึ่งมันก็ดีนะเพราะว่ามันทำให้ปืนที่มีน้ำหนักเนี่ยมันไม่ร่วงนะครับเราเลยสามารถหมุนปืนเนี่ยไปแบบทำมุมที่เราต้องการได้นะครับเนื่องจากว่าตัวปืนเนี่ยครับมันติดกับตัวใบมีดนะครับดังนั้น
มันจะไม่สามารถทำแบบในเกมได้คือมันติดพาวเวิร์ดแล้วก็ดึงแค่ใบมีดออกเนี่ยเอาไปเพียวๆนะเพื่อใช้งานมันทำแบบนั้นไม่ได้นะครับถัดมานะครับอย่างที่ผมบอกคือพักหลังเนี่ยมันรับน้ำหนักของพาวเวิร์ดไม่ได้นะครับนี่เห็นป่ะร่วงแล้วนั้นเราคือเราทำมุมอะไรนิดหน่อยเนี่ยปืนมันจะกดให้ตัวปีกนะปีกไอพ่นเนี่ยมันร่วงไปข้างหลังตลอดนะครับคือทำอะไรไม่ได้นะครับจะหยอดกาวเข้าไปทำให้มันฝืดขึ้นก็ได้แต่ว่ามันก็ได้แค่ชั่วคราวนะครับมันรับน้ำหนักไม่อยู่นะครับแต่มันมีวิธีอย่างหนึ่งครับที่ถ้าเกิดว่าอ่ะใครอยากทำล่าตั้งโชว์แล้วล่าพาวเวอร์ใช่ไหมแล้วกลัวมันจะพับไปข้างหลังแล้วหลุดบึกออกไปอย่างเงี้ยมีวิธีอย่างหนึ่งนะครับอันแรกเลยคือผมให้ดึงไอชิ้นนี้ออกมานะครับกลางเดียวมันจะเป็นชิ้นกิ๊บปืนนะครับแล้วเอาไอชิ้นนี้นะครับอันนี้คือชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับแปลงร่างนะครับในการเป็นGeneratorโหมดก็คือโหมดปืนอ่ะแบบติดพาวเวอร์นะครับเอาชิ้นนี้มานะครับหรือชิ้นธรรมดาก็ได้อะไรก็ได้นะครับแต่เป็นชิ้นที่อยู่ในกล่องแล้วนะให้ทำการเนี่ยสอดเข้าไปนะครับตัวที่คุณจะต้องทำการหมุนตัวไอพ่นนี่ลงก่อนปึ๊บนะครับแล้วเนี่ยสอดไปใช่คุณทนนึกออกแล้วก็คือรอไอชิ้นนี้นะครับมาดามไอพ่นนี่ไว้แค่นั้นแหละครับแค่นี้นะไม่หล่นแล้วนะครับไม่ล่วงด้วยไม่พับด้วยนี่คือวิธีแก้ปัญหาแบบง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมากมายไม่ต้องทากาวด้วยนะครับใช้ของในกล่องเลยก็จะรับน้ำหนักได้นะครับแต่ว่ามันก็จะหมุนไอ้ตัวไอ้พ่นเนี่ยไปมาไม่ได้นะซึ่งจริงๆเราก็ไม่ค่อยหมุนอยู่แล้วเนาะเอาล่ะที่มาถึงลูกเล่นสำคัญของอากันนะครับก็คือการแปลงร่างเป็นปืนซึ่งหมดปืนเนี่ยในเกมนะครับในดาต้าเนี่ยมันจะเรียกว่าMetal Generator Mode นะครับซึ่งถามว่าเฮ้ยมันเป็นปืนของ SI ใช่ไหมเขาว่ามันต้องประกอบร่าง SI เข้าได้ถึงจะยิงได้ไม่นะครับมันไม่จำเป็นต้องประกอบกับ SI นะครับมันสามารถยิงด้วยตัวเองได้แล้วมึงจะเอาให้หุ่นไปถือทำไมใช่ไหมอันนี้บอกก่อนก็คือคือถ้ามันแปลงร่างแล้วยิงเองเนี่ยมันจะใช้พลังงานเจเนเรเตอร์ในตัวนะครับซึ่งจะให้พลังการยิงที่เบากว่านะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะยิงแค่ในโหมดของอาการธรรมดานะครับแต่อาการพาวเวอร์เนี่ยรู้สึกจะยิงไม่ได้นะไม่แน่ใจเหมือนกันละอันนี้เราก็จะแปลงร่างมันกันนะครับเริ่มจากผมจะถอดชิ้นส่วนพาวเวอร์ออกไปก่อนนะครับเราจะแปลงร่างเป็น Metal Tester Mode ธรรมดาก่อนนะครับถัดมานะครับการแปลงร่างเนี่ยมันจะเหมือนกับ R1 หรือจริงก็คือเหมือนกับไอ้ตัว R1 R2 ก็คือมันจะไม่ได้แปลงร่างได้สมบูรณ์แบบนะตัวนี้ไม่ได้แปลงร่างได้สมบูรณ์แบบต้องใช้ชิ้นส่วนเสริมนะครับแล้วก็หลักๆคือการรื้อชิ้นส่วนทิ้งแล้วก็มาประกอบใหม่นะครับอันแรกที่เราจะแกะกันก็คือส่วนหัวนะครับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะถ้าคุณดึงหน้าหลังเนี้ยหลุดเป็นชิ้นนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้แก้นะครับผมซ่อมแล้วนะครับก็ผมแนะนำให้หมุนหัวแหละแล้วก็ดึงจากข้างล่างขึ้นมานะครับก็ดึงค่อยๆดึงนะถ้าดึงแรงเดี๋ยวเขาหักนะครับแล้วก็แตกเป็นชิ้นอีกเกตหนึ่งหัวมากถัดมานะครับผมจะดึงไอ้พ่นด้านหลังนี่ออกนะครับปุ๊บดึงกริปปืนนะครับที่ด้านหลังนี่ออกถอดโซ่แขนนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับแขนให้ดึงมาทั้งแกนนะครับไม่ใช่ดึงมาแล้วไหลหลุดไปแต่สลักยังอยู่ไม่ใช่อย่างนั้นนะดึงทั้งแกนนี้นะครับโอเคลำตัวนะครับถอดสดเป้าออกนะครับปึ๊บแล้วก็ถอดเท้าออกจากนั้นแกะชิ้นสีขาวนี้ออกนะครับชิ้นสีขาวนี้จะไปประกอบกับชิ้นส่วนเสริมทีหนึ่งนะครับถอดมาเหลือแค่นี้แหละนะครับเราก็เริ่มจากการทำลำตัวก่อนเนาะทำจากส่วนขาก่อนขานะครับหมุนนี่แบบนี้นะครับจากนั้นให้เปิดฝากระโปรงขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งหน้าทั้งหลังเลยแล้วให้เราทำการหมุนแกสีขาวนี่นะครับไม่ใช่สีดำนะหมุนสีขาวจะหมุนด้านไหนก็ได้มีค่าเท่ากันนะครับปึ๊บมันก็คือการบิดฐานแหละนะครับแบบนี้จากนั้นไอ้ลูกนี้นะครับฝั่งขาเนี่ยเอาเป้านะครับไม่ใช่เป้าเอาลำกล้องปืนนะครับเสียบกันเข้าไปนะครับก็ดูด้านเนาะด้านนี้น้อยด้านนี้มากครับด้านนี้น้อยด้านนี้ด้านล่างมากอ่ะก็ใส่ให้มันตรงมันจะอยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะนะครับปุ๊บนี่แบบนี้แล้วเอาขาเนี่ยประกอบรัดมันเข้าไปโอเคอันนี้นะครับ
จากนั้นหัวเข่านะครับก็พับซ่อนเข้าไปนะครับกดมาหน่อยให้อยู่ในทรงนะครับปึ๊บจัดแกนของเท้านะครับจากนั้นนะครับเอาชิ้นส่วนเสริมนะครับชิ้นนี้มานะครับเพื่อล็อกนะครับส่วนแกะล็อกส่วนขาเนี่ยให้อยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นส่วนเสริมด้วยนะครับจริงๆคือเท้ามันต้องยืดออกนั่นแหละนะครับแต่นี้มันได้ยืดมากก็ใส่ไปให้มันตรงสลักนะมันมีสลักกระรูอยู่พอดีนะครับโอเคใส่เรียบร้อยนะครับมันก็จะล็อกทุกอย่างอยู่กับที่นะครับทีนี้มันไม่มีดีเทลหลอกนะครับหลอกเรื่องของลำกล้องปืนนะครับก็เป็นอะไรที่แย่หน่อยโอเคมาที่ท่อนบนนะครับส่วนลำตัวนะครับก็หมุนชิ้นนี้นะครับออกมานะครับแล้วก็แกะส่วนหน้าอกนะครับปึ๊บไปสลักมาแบบนี้นั้นเราก็พับไอ้เนี่ยแกะเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับถ้าทำได้ถูกต้องเนี่ยมันจะหมุนได้สุดนะครับแต่ถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะไม่หมุนไม่สุดนะครับอย่างนี้เห็นว่าติดนะครับเราก็ต้องเอาไอ้ด้านหลังเนี่ยขึ้นมาปิดก่อนแล้วมันก็จะดันได้สุดนะครับนี่ทีนี้เสร็จแล้วอันนี้คือลำตัวปืนนะครับถัดมานะครับส่วนแขนเอาส่วนศอกเนี่ยหันขึ้นนะครับปึ๊บให้อยู่ทรงนี้นะครับแล้วก็มันสามารถถอดตรงข้อแขนเนี่ยนะครับฝาเนี่ยออกมาได้นะครับเพื่อใช้ในการซ่อนฐานมือนะครับซึ่งลูกเล่นตรงนี้นะครับมันจะเหมือนกับของ R1 นะครับก็คือถอดฝาฐานมาเนาะแล้วก็อันเนี้ยให้ดันลงไปนะครับปึ๊บมันก็จะเหลือแต่ฐานนะครับเพียวๆอย่างนี้แล้วเราก็ใส่อันนี้กลับเข้าไปแล้วกลับด้านนะครับเป็นดัมมี่หลอกกดเข้าไปนี่ดูเป็นลูกเล่นเจ๋งนะแต่จริงนะผมว่านะคุณแกะมาแล้วไอ้มือนะไม่จำเป็นต้องซ่อนข้างในก็ได้มือที่ใช้เก็บได้เป็นจะเป็นมือขนาดเล็กนะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็เวลาตั้งโชว์เราก็ใช้มือกำปั้นอันใหญ่อยู่แล้วนะครับถอดไปก็ได้แล้วเอาฝาเนี่ยแปะไปเฉยจบนะครับมันจะดูดีกว่าแล้วมันก็ไม่ลำบากมาด้วยแต่ถ้าอยากการหายก็ใส่นี่แหละโอเคเมื่อคุณทำมือเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอามาประกอบกับชิ้นเสริมชิ้นนี้นะครับซึ่งจะเป็นชิ้นสำหรับเก็บแขนเนาะตัวที่ตรงหัวไหล่เนี่ยนะครับที่ด้านหลังหัวไหล่ของแต่ละข้างเนี่ยจะมีข้างหนึ่งนะครับตัวนี้เห็นไหมเนาะมันจะเป็นรูนะครับแต่ข้างนึงจะเป็นทึบนะครับเป็นดีเทลหลอกแหมเนียนคุณก็เอาเนี่ยใส่เข้าไปตรงรูนะครับมันจะเบะก่อนแล้วก็กดชิ้นนี้เข้าไปให้ตรงรูนะครับปุ๊บมันก็จะล็อกอยู่กับที่นะครับมีแค่ชิ้นด้านบนนี้นะที่มันจะขยับได้โอเคประกอบเป็นฐานนี้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาบอดี้อันนี้มานะครับจากนั้นเอาส่วนหัวอากันนะครับใส่เข้าไปตรงร่องนี้นะครับมันจะเป็นใกล้เคียงกับฐานหัวแหละที่มันใส่ก่อนอันนี้นะครับอันเนี้ยใส่เนี่ยอาจจะมีการถลอกนะอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนเลยเพราะว่าดูแล้วน่าถลอกแน่แล้วก็ระวังเขามันหักด้วยนะเพราะทุกครั้งใส่แต่ละครั้งเนี่ยมันจะดันต้องกดเข้าไปนะครับปรับแกนหัวให้ตรงก่อนปึ๊บเล็งให้ตรงนะครับแล้วก็ดันเข้าไปเสร็จแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้เอาฐานนะครับมาใส่ประกอบเข้าไปด้านล่างนี้นะครับวิลลี่ของมันอยู่มันจะพอดีกันหมดแหละคุณจะต้องใส่หัวของอาการก่อนนะครับไม่งั้นไอ้ฐานเนี่ยจะใส่เข้าไปแล้วเอาหัวอาการใส่ทีหลังเนี่ยไม่ได้มันจะติดนะครับมันจะค้ำกันฉะนั้นต้องใส่อันนี้เข้าไปก่อนเพราะมันจะล็อกหัวอาการเนี่ยหัวอาการเนี่ยไม่ให้หลุดมาด้วยนะครับในระดับหนึ่งนะโอเคถัดมานะครับเอาชิ้นส่วนกริปปืนอันนี้นะครับกลางมานะครับจะมีทริกเกอร์อยู่นะก็เอานี้เนี่ยใส่กลับเข้าไปนะครับเข้าไปโดยที่สอดข้างบนด้านเดือนบนนี้นะครับเป็นหลักดันไปสุดนะครับถ้าดันสุดเนี่ยว่ารูมันจะตรงกันถ้าดันไม่สุดรูไม่ตรงนะครับซึ่งถ้ารูไม่ตรงเนี่ยมันจะใส่ชิ้นเนี้ยได้ไม่สุดอีกเช่นเดียวกันนะครับโอเคเราก็เอาไอ้บูสเตอร์เนี่ยมานะครับเราก็ใส่กลับเข้าไปนะครับแล้วก็พับบูสเตอร์ขึ้นนะครับหมุนใบมีดตั้งตรงนะครับไปสุดเล็งมั้งอันนี้คือหลักๆเตรียมเสร็จแล้วนะครับมีแค่นี้แหละจากนั้นนะครับก็มันจะเป็นการเลือกชิ้นส่วนนะนี่ชิ้นนี้
ทีนี้สำหรับการติดตั้งตัว power นะครับทีนี้สำหรับทำ metal drill mode ธรรมดานะครับซึ่งอันนี้ผมจะติดเป็นแบบธรรมดาก่อนนะครับชิ้นนี้คืออะไรนะครับชิ้นนี้ก็คือชิ้นที่เอาไอชิ้นสีขาวเนี่ยนะครับมาแบะออกแค่นั้นแหละนะครับคือผมก็ไม่เข้าใจทำไมเขาไม่ทำให้มันกลางไปได้เพราะตัวผมดูแล้วจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่อะไรที่ยากนะที่สามารถทำได้นะครับแต่เขาไม่ทำนะครับก็เอาชิ้นนี้มาสอดเข้าไปนะครับแต่ทรงให้มันดีๆก่อนไม่งั้นมันจะสอดไม่สุดนะครับจากนั้นไอชิ้นสีขาวเนี่ยก็ประกอบแปะทับเข้าไปนะครับเรียบร้อยสุดท้ายนะครับก็คือเอาส่วนเท้านี่แหละนะครับสอดเข้าไปนะครับโดยที่ด้านหลังฝ่าเท้าตรงนี้จะมีรูอยู่พอดีแหละมาใส่มาพอดีนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็หมุนฝ่าเท้าข้างหน้าเนี่ยขึ้นนะครับปึ๊บพับมาแบบนี้นะครับเรียบร้อยครับสำหรับการแปลงร่างเป็น Metal Drillizer Mode นะครับโหมดปืนของอาการนั่นเองนะครับอันนี้คือโหมดแบบธรรมดานะครับก็ดูอลังการดีนะผมว่าโหมดปืนเขาดีไซน์มาสวยนะสำหรับงานชิ้นนี้นะแต่ว่าในร่างหุ่นเนี่ยอาจจะดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับรู้สึกมันขาดๆนิดนึงด้วยกลไกแปลงร่างนะครับทำให้มีขีดจำกัดสิ่งที่ขาดไปใน Metal Drillizer Mode แบบธรรมดานะก็คือไม่ได้ติด Power เนี่ยคือส่วนลำกล้องนะครับนี่ตรงปากกระบอกปืนนะครับคือถ้าในภาพดีไซน์ในเกมนะหรือในกระตงเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนเท้าอ่ะนะครับโอเคฝ่าเท้าด้านหน้ามันพับขึ้นอ่ะไม่มีปัญหาแล้วนะครับแต่ว่าส่วนส้นเท้าด้านหลังเนี่ยมันจะต้องเปิดออกอีกทีนึงนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันจะต้องมองเห็นถึงลำกล้องข้างในนะครับแต่เนี่ยมันมองไม่เห็นแล้วก็ไอชิ้นดัมมี่ที่เอามาใช้ยึดสีขาวเนี่ยมันไม่มีดีเทลอะไรเลยนะครับทำให้เสียดายอ่ะคือมันลูกเล่นมันดีนะครับโอเคแต่มันน่าจะมีดีเทลหลอกมาให้หน่อยนึงอ่ะมันก็น่าจะดีนะเพราะว่าอย่างที่คุณเห็นน่ะพื้นที่ตรงนี้มันยังเหลือนะครับเหลือได้ไหมครับว่ามันสามารถทำได้แหละเราอาจจะต้องไปทำเองก็ได้วะแล้วก็ถัดไปก็คือชิ้นสีขาวนี่นะครับอย่างที่ผมบอกตะกี้นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่พับลงมาประมาณนั้นเองครับหรือกลางของลูกอ่ะซึ่งมันทำได้นะครับมันไม่ใช่ลูกเล่นเลยที่ยากเลยแต่เนี้ยเขาไม่รู้ทำไมถึงมาเปลี่ยนเป็นแบบชิ้นส่วนถอดแล้วก็ประกอบดัมมี่อันนี้อาจจะแข็งแรงขึ้นก็ได้นะแต่เอาจริงกับของราคาฟิกเกอร์ราคาขนาดเนี้ยมันน่าจะทำได้นะโอเคส่วนด้านบนตรงนี้ที่เป็นส่วนแขนเนี่ยนะครับลงมาเนี่ยโอเคอันนี้ผมพอได้นะคือยอมได้แหละคือแขนมันต้องหลุดลงมาถึงข้างล่างเนี่ยแล้วมันค่อนข้างจะไกลตัวแต่ถามว่าจริงทำได้ไหมได้นะเพราะว่าตรงเนี้ยถ้าสมมติเปลี่ยนเป็นแกนเหล็กใช่ไหมแล้วมันก็เลื่อนลงมาเฉยอ่ะผมว่ามันหมุนได้นะแต่โอเคถ้าทำแบบนั้นเนี่ยชิ้นงานอาจจะไม่แข็งแรงก็ได้นะครับถอดแบบนี้อาจจะดีกว่านะครับโอเคส่วนท่อนบนผมก็ไม่ละนะมีแค่ไอ้ด้านล่างแค่ไอ้ชิ้นนี้แหละที่ผมกำลังสงสัยแล้วก็ดีเทลที่ขาดหายไปนะครับแค่นั้นเอาละถัดมานะครับเราจะติดตั้งชิ้นส่วน power นะครับเข้ากับMetal Drillizer Mode นะครับก็คืออาการในลากปืนนะครับเพื่อเป็นลำกล้องขยายนะครับเราทำไงบ้างนะครับอันนี้โอเคเราต้องเลือกชิ้นนี้ก่อนอยู่แล้วนะครับมันจะมีคือปืนอะไฮเตอร์ลอเชอร์เนี่ยมันเหมือนกันสองข้างใช่ไหมแต่มันจะมีข้างหนึ่งครับที่มันถอดชิ้นส่วนได้นะอีกข้างนึงจะถอดไม่ได้นะครับตัวที่ข้างที่ผมถอดได้เนี่ยมันคือชิ้นที่ผมถือนี้ชิ้นที่เราถอดก็คือชิ้นแกนนะครับที่เป็นฝาตรงนี้ออกนะครับปุ๊บผมก็งงกันทำไมต้องถอดเพราะที่จริงก็คือทำเหมือนกันก็ได้นะเพราะที่จริงมันก็คือชิ้นเดียวเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเขาให้ถอดเราก็ถอดนะครับเก็บคีบลงไปนะครับกลางมาปุ๊บเพราะเราต้องใช้พื้นที่ในการหมุนนะครับหมุนชิ้นส่วนนี่ลำกล้องนะครับสีน้ำเงินนี้แกะออกนะครับก็คือเปิดฝาแค่นี้มันจะเปิดได้แค่ข้างเดียวนะครับกูจะกางด้านหนึ่งไม่ได้นะครับมันจะกางได้ด้านเดียวแบบนี้นี่แล้วไอชิ้นนี้เนี่ยเราก็คือเราก็เลื่อนตามแหละนะครับให้มันอยู่ตรงกับซิสด้านบนนี้จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็สไลด์มันลงไปแอบเนียนๆอย่างนี้จากนั้นสเตเบิลไลเซอร์ด้านหลังนี่นะครับครับสีขาวนี่ขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนแกนนะครับมากหน้านี่ก็คือเคลียร์ด้านหลังให้มันโล่งนั่นแหละนะครับเสร็จแล้วครั้งนี้ก็ทำแบบเดียวกันนะครับโดยที่
ชิ้นที่เป็นฐานเนี้ยอันนี้จะแกะไม่ได้นะครับแต่ว่ามันจะหมุนได้นะครับโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเอาฐานของอีกข้างนึงนะครับมาใส่ไปโดยที่นี่จะมีริมตบรูตรงนี้อยู่นะครับใส่ประกบเข้าไปแล้วเอาปืนเนี่ยนะครับนี่ข้างนี้จะมีสลักข้างนี้จะเป็นรูนะครับมันจะเป็นการใส่เข้าไปแล้วสไลด์ไปข้างหลังนะครับเพื่อล็อกนะครับก็ทำแบบนั้นแหละสุดท้ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยคุณจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่หรือจะใส่ก็ได้ก็แล้วแต่ผมแนะนำให้ใส่เถอะนะครับชิ้นนี้คือเอาไว้ล็อกไอ้ฝาลำกล้องทั้งหลายเนี่ยให้มันอยู่ในมุมของมันนะครับแล้วให้มันอยู่ด้วยกันนะไม่กระจายก็กลางๆแล้วก็สอดมันเข้าไปแหละนะครับเรียบร้อยจากนั้นตัวเมทัลไซด์โหมดนะครับผมเปลี่ยนชิ้นนี้เรียบร้อยนะครับให้มันเป็นชิ้นสำหรับใส่พาวเวอร์ได้เลยตัวที่รูตรงนี้เนี่ยไอ้ริมตรงนี้เนี่ยมันจะไปเสียบกับรูข้างในนี้ครับแล้วก็ตรงฝาทางด้านบนเนี่ยจะมีรูอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นแบบหนีบนิดนึงนะครับมันก็จะหนีบกับไอ้ชิ้นด้านบนนี้เหมือนกันแล้วก็ไอ้ข้างนี้ก็จะไปหนีบกับไอ้ข้างนี้นะครับมันทำให้ล็อกอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่นะครับแล้วก็สอดไปเลยก็เล็งตรงๆนะครับเรียบร้อยครับกับ Metal Tracer Mode นะแบบติด Power เข้าไปนะครับติดลำกล้องเสริมนั่นเองนะครับเหมือนกับไอ้ส่วนลำกล้องเสริมเนี่ยจะเป็นส่วนขยายของความแรงปืนนั่นแหละนะแล้วเพิ่มความแม่นยำมั่งนะโดยรวมเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มความยาวในร่างนี้ไปอีกนะครับโดยที่ตัวปืนเนี่ยมันก็ยาวพอกับตัว Metal Tracer Mode อยู่แล้วก็คือร่างปืนน่ะครับก็คือมันเหมือนเพิ่มอาการ2ตัวต่อกันนะครับทำให้มันยาวกว่าเดิมฮะถ้าเราเอามาให้ SI ถือนะครับมันก็จะล้นฉากแบบที่ผมถืออยู่ตอนนี้นะครับคือขาตั้งกล้องแม่งมันไม่คุมแล้วแม่งใหญ่เกินถือมือดีกว่าอันนี้คือฐานตั้งนะครับสำหรับจะเรียกว่าไงดิสเพย์ในร่าง Metal Tracer Mode ก็ได้นะครับหรือจะบอกว่ามันเป็นฐานตั้งเพื่อมาประคองมันเนี่ยเวลาที่ SI ถือนะครับคือถ้าคุณไม่ใช่ฐานตั้งปืนอันนี้นะครับมันก็จะมีฐานตั้งแบบผสมนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเสียงไอ้ฐานหลักนั่นแหละแล้วก็มันจะประคองตัวปืนนะครับให้มันอยู่ในระดับเตี้ยๆหน่อยนะครับมันก็จะตั้งแบบเป็นดิสเพลย์สแตนด์ที่เตี้ยกว่าแล้วก็ส่วนตัวผมว่าใช่อันนี้แล้วก็ตัวแกนมันอีกอันนึงนะซึ่งเป็นแถบเสียบเนี่ยมันมั่นคงกว่าอันนี้เยอะเลยทำไมเพราะอันนี้ถึงแม้ว่าอันนี้จะประคองแล้วจะมีสลักเสียบก็ตามแต่เพราะว่า1ฐานอันนี้มันเล็กนะครับมันไม่ได้กว้างมาก2คือน้ำหนักนะครับไอเนี้ยก็หนักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันยกสูงเนี่ยบาลานซ์มันไม่ได้ดังนั้นบางทีถ้าเราขยับไปมาเนี่ยบึ๊บหล่นลงมานะครับแล้วก็จะหักหรือว่าชิ้นส่วนหลุดหายกันนะครับโอเคทีนี้ถัดมาคนจะถามกันว่า SX ถือยังไงนะครับมันเป็นการกำแบบหลอกๆนะก็คือเอาง่ายคือคุณประคองอ่ะคุณจับท่ายังไงก็ได้แหละนะครับแค่นั้นแหละนะมันไม่มีจุดล็อกนะมันไม่เหมือนกับการถือ CO source นะครับที่จะมีชิ้นอะแดปเตอร์นะล็อกไว้ที่กับมือของ SIX นั่นก็เลยทำให้มันถือได้มั่นคงกว่าแต่ของอาการเนี่ยคือไม่นะครับแล้วก็โดยดิสเพลย์ที่ทำมาแบบนี้เนี่ยทำให้มันถือได้แค่ท่าเดียวคือแบบนี้แหละจะถือแบบ2มือก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนิ้วของ SIX ที่ผมรีวิวไปเนี่ยมันเป็นแค่นิ้วเบ้ากลมนะคือมันไม่ได้ออกแบบมาให้สำหรับถืออะไรนะครับออกแบบมาให้สำหรับจัดท่าทางเดียวนะครับนั้นมันไม่สามารถถือไอ้นี่ได้แล้วนะครับมันไม่มีทางหรอกฟิกเกอร์ที่หนักขนาดนี้ไม่มีทางถือได้แล้วนะครับยังก็ล่วงนะครับโอเคนี้มันจะกลายเป็นท่ายิงแบบในเกมท่าไม่ตายบัสเตอร์แคนนอนนะครับแล้วก็อะไรไม่รู้ยิงนัดเดียวเป่าทุกอย่างนะครับแล้วก็คนที่ขับอาการก็ถ้าเราคงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคงสนุกน่าดูเลยโอเคครับก็ตัวก็ไปกับการรีวิว Riot อาการนะครับตัวสุดท้ายละของ CDSI นะครับก็คือมันจะเป็นหุ่นที่แปลงร่างเป็นปืนนะครับที่ชื่อ Metal Skeleton นะครับโอเคโดยรวมนะครับอย่างที่ผมบอกไปคือดีไซน์เนี่ยนะครับในร่างปืนเนี่ยโอเคนะไม่ว่าจะเป็นโหมดปืนธรรมดาหรือโหมดปืนที่ติดพาวเวอร์ก็ตามนะครับมันใช้ได้นะครับแต่ร่างหุ่นเนี่ยนะครับมันก็เกือบได้แล้วนะครับ
ติดตรงที่ตรงปีกด้านหลังนะครับที่เป็นไอพ่นเนี่ยตรงนั้นน่ะถ้าผมมองว่า1 2 อย่างนะ1คือเพิ่มมุมนะครับให้ไอพ่นเนี่ยมันสามารถยกขึ้นได้คือไม่ใช่แค่พับไปมาหน้าหลังนะเพิ่มมุมให้มันยกขึ้นได้นะครับมันน่าจะสวยขึ้นนะครับพอเราทำมุมแบบเป็นปีกตั้งขึ้นได้นะครับ2คือแกนนะครับที่เชื่อมไอพ่นกับด้านหลังเนี่ยมันน่าจะเป็นเฟืองที่เป็นเฟืองล็อกนะเพราะว่าเมื่อคุณเอาเจ้าชิ้นส่วน powered นะซึ่งเป็นปืนลอนเชอร์เนี่ยตีเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำหนักนะครับน้ำหนักค่อนข้างมากนะครับมันทำให้ปีกที่เป็นไอพ่นเนี่ยไม่สามารถกางอยู่ได้นะมันจะพับหลุดปุ๊บลงมาดังนั้นคุณต้องแก้ที่ผมบอกคือเอาชิ้นส่วนที่ใช้ในการแปลงร่างเนี่ยเอาไปค้ำมันซะมันซ่อนได้นะมันค่อนข้างจะพอดีเป๊ะเลยก็โดยรวมประมาณนี้นะครับอ้อสุดท้ายอย่างที่ผมบอกครับคือระวังส่วนหัวด้วยนะครับเวลาดึงมาก็ระวังมันแตกเป็นชิ้นครับของผมอาจจะเป็นแจ็คพอตที่ว่าชิ้นส่วนบางส่วนเนี่ยมันทากาวมาไม่ค่อยดีนะครับมันกาวค่อนข้างบางอันนี้ผมก็ทาใหม่ไป 2-3 จุดแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเอาไว้เจอคลิปนะครับ